วัสดีครับเจนะครับทุกคนเคยเห็นภาพสวยๆแบบนี้ใน Instagram มั้ยครับอยากรู้ไหมครับว่าเขาถ่ายรูปอย่างนี้กันยังไงเดี๋ยววันนี้เราไปดูกัน Below วันนี้นะครับเราก็อยู่วันที่หัวลำโพงนะฮะก็มาถ่ายรูปเล่นกันกับเพื่อนนะครับเพื่อนเจก็เป็นช่างภาพที่มีผลงานหลักๆใน Instagram ในที่นี้ก็ขอเรียกเป็น Instagrammer แล้วกันนะฮะก็คล้ายๆกับยูทูบเบอร์แหละและอินสตาแกรมเมอร์ของเรานะครับในวันนี้เขาก็คือสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับผมแนะนำตัวแล้วก็ขายของได้เลยครับโอเคจัดไปนัดนะครับพี่บูลวัฒน์นะครับผมเราเป็นอินสตาแกรมเมอร์ก็ได้อย่างที่เจบอกนะครับชื่อแอคเคาท์ว่าพี่บูลวัฒน์นะครับผมขึ้นตรงนี้เลยขึ้นนี้ให้เลยปกติเราเป็นช่างภาพนะครับผมถ่ายเป็นพวกอาร์คิเทคเจอร์ไลฟ์สไตล์มีเออร์แบนบ้างนะครับก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะมาทำงานกับเจแล้วลองดูว่าเราจะได้รูปสไตล์อินสตาแกรมเมอร์เป็นยังไงบ้างครับผมก็อยากจะให้เข้าไปลองดูกันได้นะครับตรงนี้เลยมีแต่รูปสวยๆทั้งนั้นเลยนะฮะแล้วก็แอบบอกทีนิดนึงนะครับว่าถ้าเราดูรูปสวยๆเยอะๆเสพรูปสวยๆเยอะๆเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้เรามีเทสในการถ่ายรูปที่ดีขึ้นนะครับก็เดี๋ยวให้นัดนำเพราะว่ามันไม่ได้มาที่นี่นานมากแล้วแบบได้ถ้าจะจำไม่ได้เลยที่จำว่าเคยมาตรงนี้ตรงนี้ก่อนก็ได้มันเป็นเส้นยาวๆเราสามารถเล่นกับซิมเมทรีได้อันนี้ก็เป็นถ่ายแบบแนวสถาปัตย์ก็ได้ใช่ป่ะใช่หรือว่าจะเอาคนใส่เข้าไปด้วยก็ได้ถ้าคนใส่เข้าไปมันก็เหมือนแบบให้เห็นว่าเฮ้ยสถาปัตย์มันยิ่งใหญ่อย่างนั้นเพราะว่ามันจะเห็นสเกลเลยว่าเฮ้ยตัวคนอ่ะถ้าเทียบกับสิ่งก่อสร้างใหญ่ๆอย่างเงี้ยเราคนใส่เข้าไปจะเห็นเลยว่าเฮ้ยสเกลจริงๆแล้วแม่งแบบใหญ่จริงๆอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวลองดูก็ได้อ่ะไปของที่ใช้วันนี้ครับตัวอะไรครับผมไลก้า M8 นะครับผมดิจิตอลรุ่นแรกของไลก้าครับโอ้ดีป่ะโอเคได้เป็นซิลูเอทไปอีกทีนี้เดี๋ยวจะลองเป็นแบบเป็นสตรีทเพิ่มความเป็นสตรีทลงไปดูบ้างเดี๋ยวยืนถ่ายตรงนี้พุ่งออกไปใช่ป่ะเดี๋ยวเจแค่เดินผ่านเป็นเส้นเป็นเส้นอะไรอย่างงี้ไปเอาเลยก็แล้วแต่แล้วเราเรื่องไงจริงตรงนี้ก็ไม่แย่อันนี้ก็โอเคจริงไอ้ระยะของเลนก็มีผลด้วยอย่างถ้าใช้เลนอันนี้มันแคบหน่อยประมาณ50อ่ะเฟรมมันก็จะได้ประมาณนี้เดี๋ยวลองกว้างขึ้นนิดนึงมันเล่าเรื่องได้อีกแบบคือบอกว่าเวลาที่จะโพสต์งานนึงหรือรูปนึงอ่ะจริงๆแล้วมันไม่ต้องเป็นแบบเป็นรูปอย่างเดียวเว้ยคือมันแล้วแต่ว่าเราอยากนำเสนอยังไงอย่างปกติที่เราใช้ใช่ป่ะบางทีแล้วก็แบบ2รูป3รูปมาซ้อนในเฟรมหนึ่งอันนั้นมันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราอยากนำเสนอได้เหมือนกันเว้ยฉะนั้นแล้วแบบมันไม่จำเป็นว่าแบบเฮ้ยต้องเป็นรูปถ่ายใบนี้มุมนี้แบบนี้เท่านั้นแบบเอามารวมหลายๆอย่างในอันเดียวกันอ่ะมันก็ทำได้เหมือนกันหรือแม้กระทั่งแบบการที่เราวาดรูปเขียนใส่ฟอนต์อะไรลงไปคือทุกอย่างอ่ะมันถือว่าเป็นการนำเสนอของเราหมดไม่ต้องยึดติดว่าแบบเฮ้ยลง Instagram ลง Facebook ลงเพจลงอะไรครับมันต้องเป็นรูปถ่ายอย่างเดียวเท่านั้นเรานำเสนอได้หลายวิธีมากฉะนั้นปกติเวลาที่ทำงานอ่ะไม่ใช่แค่เก็บอะไรแบบแป๊บเดียวแล้วก็หยุดแล้วก็ไปคือเราก็จะถ่ายมีในหัวก่อนว่าเฮ้ยเอลิเมนต์บางอย่างก็ใช้ได้เช่นสมมติมาหัวลำโพงอย่างนี้ใช่ป่ะอ่ะเมื่อกี้เราถ่ายเจไปใช่ป่ะจริงๆแล้วมันก็มีเอลิเมนต์อย่างอื่นที่แบบมันมีความเป็นหัวลำโพงด้วยเก้าอี้ป้ายรถไฟอะไรก็หลายอย่างอ่ะมันใช่ใช่มันเอามารวมกันได้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยยืนตรงนี้ให้หน่อยนั่นแหละไม่อะไรสะพายได้สะพายได้ไม่ติดโอเคหันข้างให้อีกนิดนึงหน่อยโอเคเนี่ยแค่ไปยืนตรงปลายๆอะไรอย่างเงี้ยใช่เจลองหันทางนี้ดูไม่ได้วะต้องหันทางเดิมวะโอเคได้ขอลองตัวเดิมอีกทีนึงเดี๋ยวจะยิงจากมุมนี้
ตรงนี้ขอภาคเพิ่มนะครับเพราะว่าเสียงไมค์มันขาดหายเจ๊ขอสรุปมาให้ฟังเลยแล้วกันด้านในเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมืดนะครับเพราะว่าเขาปิดหน้าต่างเยอะจริงๆอ่ะเราก็สามารถถ่ายออกมาให้มันมืดๆอันเดอร์หน่อยก็ได้ซึ่งเราก็สามารถมาดึงสีทีหลังได้นะครับจะแต่งไปในทางไหนก็ได้ก็แล้วแต่สไตล์เราได้เลยแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือส่วนที่เราโฟกัสอย่าให้มันกลืนไปกับแบ็คกราวด์ก็พอพยายามหาจุดเด่นในภาพเข้ามาก็จะช่วยทำให้ภาพดูมีอะไรมากขึ้นนะครับแป๊บนึงนะเดี๋ยวปรับเซตติ้งก่อนเดี๋ยวลองถ่ายถือกล้องถ่ายแบบเป็น snap เลยแบบเล็งผ่าน viewfinder ถ่ายไปทางนู้นไม่เป็นไรได้สวยอยู วันนี้นะครับก็ได้เทคนิคมุมมองของ Instagrammer ไปพอสมควรแล้วนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ไปปรับใช้กันได้ยังไงครับวันนี้ก็ขอบคุณนัทนะครับที่มาร่วมแจมขอบคุณเจเช่นกันนะครับผมที่ให้มาแจมในวันนี้ถ้าใครอยากดูรูปสวยๆนะครับก็สามารถไปดูได้ที่Instagram พี่บุญวัฒน์ได้เลยนะครับผมถ้าชอบก็กด follow กดไลค์อะไรกันได้คอมเมนต์ติชมกันได้เต็มที่เลยนะครับผมครับยังไงวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมเจอกันครับ